คือเวลาที่เราทำเวทเทรนนิ่งก็คือมวลกระดูกมันก็จะแน่นขึ้นด้วยนอกจากสร้างเตาเผาไขมันมากขึ้นแล้วพุงยุบแล้วมวลกระดูกยังแน่นขึ้นด้วยนี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้เข้าใจไหมกระดูกพรุนจัดการยังไงนะคะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าโครงสร้างกระดูกของเราอะถ้าเราจะทำนุบำรุงให้มันช้าลงไปหรือถ้าเกิดว่าให้มันแบบแก้ไขอะปัญหาในเรื่องของกระดูกบางหรือกระดูกพรุนอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องทำบ้างมีอะไรที่เราจะต้องจัดการบ้างอะไรอย่างนี้แล้วกันนะผู้หญิงดูง่ายคือเมโนโพสผู้ชายดูไงผู้ชายไม่มีเมนนะหรือใครมีไหมก็โดยเฉลี่ยเขาก็ดูตามช่วงอายุอะค่ะแต่ผู้ชายจะช้ากว่าผู้หญิงประมาณ10ปีนะวัยทองของผู้ชายนะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผู้หญิงแบบ50เขาก็แบบเมโนโพสกันแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะ60ก็คือแบบเขาก็จะเลทไปหน่อยนะเขาแล้วผู้ชายเขาก็เลยจะมันเหน็บว่าแบบผู้หญิงอะแก่ง่ายตายช้านะเออแต่จริงๆแล้วก็นะคือทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราอะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบอยู่ในสภาวะทิ้งตัวนะคะคือแบบเออจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ช่างมันเถอะเฮ้ยไม่ใช่มันชะลอได้ต้องบอกแบบนี้ชะลอหมายถึงทำให้ช้าลงอะอย่างเช่นสมมติว่าชะลออย่างเช่นสมมติว่าถ้า50เนี่ยแล้วเมโนโพสสมมตินะแล้วกระดูกมันจะเริ่มบางลงนะเราทำได้ตั้งแต่อายุก่อน30เลยจ้ะในนี้มีไหมใครที่ยังอายุไม่ถึง30คือถ้าเป็นช่วงก่อนวัย30เนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะยังสะสมแคลเซียมไว้ได้อยู่นะร่างกายยังสะสมแคลเซียมไว้ได้อยู่นะให้สะสมแคลเซียมไว้นะจ๊ะพวกเราทุกคนนะแล้วก็มวลกระดูกให้แน่นๆเข้าไว้แบบเฮ้ยทำยังไงคะให้มวลกระดูกแน่นๆก็มีหลายอย่างตั้งแต่กินนะคะกินมันเข้าไปกินทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการสร้างมวลกระดูกเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ไป 3-4 ตัวนะที่ต้องกินนะแล้วมีกิจกรรมที่จะต้องแบบทำให้มวลกระดูกมันแน่นแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่เรื่องที่2อันที่3นะคะเราก็ควรจะตรวจเช็คความหนาแน่นมวลกระดูกของเรานะเป็นประจำทุกๆปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบให้หลักๆไป3เรื่องนะอันแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในเรื่องของโครงสร้างกระดูกของเรานะกระดูกของเราเนี่ยมันจะเกิดแบบความแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยแน่นอนว่าเรานึกถึงแร่ธาตุเรื่องแคลเซียมแคลเซียมก็ยังเป็นแร่ธาตุตัวแรกแคลเซียมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันจะสร้างแล้วมันสะสมเป็นโครงสร้างในร่างกายของเราได้ยังไงมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนแคลเซียมใน1วันเนี่ยเราควรจะได้นะประมาณ 1,000 เป็นตัวเลขกลมๆนะ 1,000 ถึง 1,200 มิลลิกรัมนะคะต่อวันทีนี้วิธีง่ายที่สุดแคลเซียมอยู่ในไหนตามธรรมชาติหัวนี้ไลฟ์ไปบ่อยมากนะคะอาจจะไปแบบดูไลฟ์ย้อนหลังก็ได้เนาะเรื่องของแคลเซียมเราพูดกันเยอะนะคะก็เราก็ต้องไปดูว่าเราจะได้แคลเซียมจากไหนผักใบเขียวว่ามีแคลเซียมโคตรเยอะนะหลายคนอาจจะไปนึกถึงนมแต่นมก็ไม่ค่อยเยอะเท่ากับผักใบเขียวหลายๆตัวถูกว่าแคลเซียมเนี่ยมันถ้าเรากินแต่แคลเซียมเดียวเข้าไปอ่ะอาจจะร่างกายอาจจะดูดซึมไม่ได้อาจจะเอาไปใช้ไม่ได้เลยถ้าขาดอีกหนึ่งตัวคือพูดถึงตัวนี้ก่อนวิตามินดีนะคะถูกต้องคือวิตามินดีเนี่ยถ้าร่างกายไม่มีวิตามินดีมันก็จะไม่สามารถที่จะเอาแคลเซียมที่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเอาไปใช้ได้เนาะมันต้องมีวิตามินดีเพื่อที่จะช่วยทำให้เกิดการดูดซึมของแคลเซียมนะคะวิตามินดีก็เป็นตัวที่เราหาได้จากไหนคะวิตามินดีจะหาได้จากคือวิตามินดีเนี่ยนะมันจะได้มาจากแสงแดดนะคะไม่ว่าจะเป็นแดดตอนกี่โมงก็แล้วแต่นะคือมันมี UV อ่ะพอเข้าไปผ่านแบบผิวหนังเราปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะไปเปลี่ยนนะทำให้แบบพวกโครงสร้างที่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยนะก็คือตัวมันร่างกายเราองค์ประกอบทุกๆเซลล์มันจะมีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วถูกป่ะตัววิตามินดีนะคะมันก็จะทำให้เกิดการสร้างเกิดขึ้นในร่างกายเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายสร้างวิตามินดีขึ้นมาจากคอเลสเตอรอลถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลร่างกายก็จะไม่มีวิตามินดีไปด้วยนะคือถ้าใครที่แบบร่างใครที่คอเลสเตอรอลต่ำมากๆเนี่ยก็จะมีผลทันทีว่ากระดูกจะพุนง่ายและเร็วนะเพราะฉะนั้นนะคะคอเลสเตอรอลนี้มันโคตรสำคัญคอเลสเตอรอลก็จะเป็นวัตถุดิบในการที่จะเอาไปสร้างเป็นวิตามินดีนะถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลวิตามินดีก็สร้างไม่ได้เช่นกันแต่ถ้ามีคอเลสเตอรอลแต่ไม่มี UV นะคะในจากแสงแดดร่างกายก็สร้างวิตามินดีไม่ได้เช่นกันนะถ้าไม่มีวิตามินดีเนี่ยมันก็จะไม่มีแคลเซียมเข้าไปสะสมในร่างกายนะร่างกายก็จะแบบใช้ไม่ได้โอเคไหมแต่แคลเซียมที่กินเข้าไปก็จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิตามินดีนะคะวิตามินดีเนี่ยก็คือถ้าเราไปอาบแดดเดินเจอแดดนะคะสักประมาณสัก15 นาทีแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะ
ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือออกกำลังกายไปด้วยได้แดดไปด้วยก็ตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบไม่ต้องร้อนเกินไปฝ้าไม่ขึ้นนะคะฝ้าเนี่ยให้มันอยู่บนเพดานนะคะไม่ควรจะมาอยู่บนหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ออกไปตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆแต่ถ้าเกิดว่าเรากินถ้าใครที่แบบสะดวกหนูสะดวกแบบเม็ดๆอะไรเงี้ยนะอ่ะเราก็กินนะคะวันนึงประมาณ 1,000 ถึง 2,000 IU ต่อวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอแดดเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในบ้านเราหมายถึงในเมืองไทยนะคะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าประเทศที่อยู่ในโซนทางเหนือขึ้นไปนะคะเหนือนี่ไม่ได้หมายถึงเชียงรายนะคะเหนือหมายถึงว่าขึ้นไปแบบใกล้ขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอแสงแดดหรือปีนึงเขาเจอแดดแค่แบบ2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องกินแบบเป็นแบบเม็ดๆนะก็จะช่วยนะก็ต้องเป็นวิตามิน D3 นะจ๊ะถ้าจะกินนะวิตามิน D3 นะคะมาอีกหนึ่งตัวที่สำคัญมากพอๆกันในเรื่องของโครงสร้างกระดูกนะคะก็คือมันจะต้องครบลูปสำคัญมันจะต้องมีตัวนี้ด้วยอันนี้แมกนีเซียมมาดูแมกนีเซียมเฮ้ยแมกนีเซียมสำคัญยังไงแมกนีเซียมเนี่ยคือมันจะเป็นตัวนึงที่แบบจะช่วยทำให้เกิดคืออย่างนี้ก็คือว่าร่างกายของเราอ่ะเวลาที่เราแบบจะเอาแบบแคลเซียมไปใช้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีแคลเซียมเนี่ยเวลาที่เข้าไปเราก็ต้องการที่จะทำให้มวลกระดูกมันแน่นๆแข็งแรงถูกป่ะมวลกระดูกแข็งแรงแล้วก็สร้างกระดูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคือในกระบวนการแบบที่มันสร้างผลึกกระดูกใหม่เนี่ยแหละมันจะต้องมีเอนไซม์ในการไปสร้างกระดูกใหม่นะคะซึ่งบทบาทของแมกนีเซียมมันจะสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่าแมกนีเซียมอะค่ะมันจะเป็นตัวไปสปาร์คปึ้งเหมือนเปิดสวิตช์ให้เอนไซม์ที่ชื่ออัลคาไลฟอสเฟตนะเป็นตัวที่จะไปสร้างกระดูกใหม่อะให้แอคทีฟขึ้นมาเข้าใจไหมถ้าไม่มีแมกนีเซียมอะไอตัวเอนไซม์ที่บอกพูดไปเนี่ยมันก็จะไม่แอคทีฟเราก็จะไม่ได้สร้างแบบคือการกระบวนการสร้างกระดูกใหม่มันก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นนะการที่จะทำให้กระดูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยนะคะมันต้องใช้แมกนีเซียมแต่ประเด็นก็คือว่าร่างกายเราอ่ะมันมีการสลายและสร้างใหม่อยู่ทุกๆวินาทีแคลเซียมในร่างกายของเราเนี่ยมันมีการสลายและมีการสร้างใหม่เกิดขึ้นทุกๆวินาทีเฮ้ยจริงดิเอ้ยกระดูกของเราอ่ะมันไม่ได้แบบอยู่เป็นรูปเป็นร่างคงทนถาวรเหมือนเสาคอนกรีตไม่ใช่นะคะที่เราเห็นว่ากระดูกยังเป็นกระดูกอยู่เพราะว่ากระบวนการสร้างใหม่และกระบวนการสลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในอัตราส่วนที่แบบพอเหมาะพอสมกันนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าอยู่ในวัยเมโนโพสไม่มีเอสโตรเจนช่วยค้ำจุนระบบนี้แล้วเนี่ยกระบวนการสร้างมันจะช้ากว่าการสลายนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาที่เราไม่มีเอสโตรเจนนะกระดูกมันถึงบางลงเพราะว่ากระบวนการสลายมันเร็วกว่ากระบวนการสร้างใหม่นะซึ่งกระบวนการสร้างใหม่เนี่ยก็คือตัวแมกนีเซียมเนี่ยแหละก็จะไปมีบทบาทเห็นเปล่าเห็นยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะแมกนีเซียมเนี่ยสำคัญมันจะทำให้กระดูกเกิดการสร้างใหม่ทันกับไอตัวสลายคือมันวงจรมันจะเป็นแบบนี้นะอ้าวแล้วทำไมมันจะต้องสร้างทุบอยู่อย่างนั้นนะเหมือนแบบถนนบ้านเราเหรอสร้างทุบนะกระบวนการต้องบอกว่าแคลเซียมอ่ะมันไม่ได้เป็นองค์ประกอบของอวัยวะที่ชื่อว่ากระดูกอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกเรารู้ไหมว่ากระดูกเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นโครงสร้างหลักของร่างกายแต่มันเป็นแหล่งสำรองของการนำแคลเซียมในเลือดไปใช้คือการที่กล้ามเนื้อของเรามันจะขยับได้นะเรามีการสารสื่อประสาทในร่างกายมันจะทำงานได้เนี่ยนะคะแคลเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญนะเป็นในเรื่องของการสื่อสารระหว่างเซลล์นะทำให้เกิดการขยับมูฟเมนต์ของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบอุ้ยออกกำลังกายนะเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยบทบาทของแคลเซียมก็คือว่าทำให้กล้ามเนื้อของเราอ่ะมันหดคลายได้นะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อไหนที่สำคัญที่สุดที่แบบหดคลายอยู่ตลอดเวลาหัวใจนะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นแคลเซียมในเลือดเลยแบบสำคัญมากนะคะร่างกายก็จะรักษาระดับแคลเซียมในเลือดเนี่ยเป็นหลักนะคะโดยที่จะไม่ให้พร่องนะคะ
ไม่ให้พองจากไหนคือถ้ามันเริ่มดรอปปุ๊บเนี่ยกระดูกก็จะเริ่มต้องสลายละร่างกายต้องสลายกระดูกมาเพื่อจะเติมแคลเซียมเข้ามาอยู่ในกระแสเลือดใช่ไหมนี่หมอถึงบอกว่าแคลเซียมในร่างกายของเราในกระดูกเราถึงเป็นแหล่งสำรองไงแหล่งสำรองของแคลเซียมในกระแสเลือดนะเพราะว่าหน้าที่หลักๆของแคลเซียมเนี่ยมันก็คือการที่จะทำให้หัวใจมันต้องเต้นอยู่ตลอดเวลาเข้าใจป่ะนี่คือภาพใหญ่นะภาพใหญ่ที่พวกเราจะได้เห็นนะคะว่าบทบาทสำคัญของแคลเซียมมันจริงๆแล้วมันอยู่ที่ในเรื่องของการขยับของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจของเรานะคะแต่ว่าโครงสร้างของกระดูกเนี่ยมันเป็นแค่ตัวสำรองของหน้าที่หลักของแคลเซียมเห็นยังเห็นยังเราก็ต้องรีบสะสมแคลเซียมตั้งแต่ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีโนโพสก็นะเกณฑ์ต่างๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะคะ3ข้อแล้วนะเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีแมกนีเซียมมีอีกอันนึงแถมนะคือปกติเนี่ยหมอก็จะพูดถึง3ตัวนี้ใช่ไหมแคลเซียมวิตามินดี3แมกนีเซียมนะคะทีนี้มีตัวแถมจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อ่ะพวกเราเรื่องของระบบกระดูกของร่างกายเรานะมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าวันนี้ก็จะให้ตัวหลักๆอีก1ตัวที่พวกเราอ่ะจะต้องรู้จักนะคะตัวที่4นะคะตัวที่4ก็คือมันจะเป็นตัวที่มีบทบาทต่อการสร้างสังเคราะห์โปรตีนในกระดูกคือในกระดูกของเราอ่ะค่ะครึ่งนึงอ่ะเป็นโปรตีนก็คือพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหลายพวกนี้ก็เป็นโปรตีนหมดนะคะมันก็มาเกี่ยวข้องกับในตัวที่4ของเราที่จะพูดถึงก็คือในกลุ่มของนะคะวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนนั่นก็คือวิตามิน K เนี่ยมันจะมีหลายคนก็แบบได้ยินว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบในเรื่องของแบบการหยุดการไหลของเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีบทบาทเยอะนะคะแต่บทบาทที่สำคัญอันหนึ่งเลยของวิตามิน K นะก็คือมันเป็นตัวที่จะช่วยทำให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนในกระดูกนะคะวิตามิน K นะแล้วการที่เราจะได้รับวิตามิน K นะคะแน่นอนมันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเราก็ต้องกินไขมันนะจ๊ะเราต้องกินไขมันดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินไขมันหรือใครที่แบบไม่ค่อยกินไขมันเนี่ยก็จะกระดูกบางลงได้ง่ายกว่านี่ไงจากกลไกนี้เลยก็คือว่าเราก็จะไม่ค่อยมีวิตามินที่ละลายในไขมันไปใช้ A D E K มันก็จะน้อยทั้ง D ก็น้อยทั้ง K ก็น้อยโหเรื่องกระดูกล้วนๆเห็นปะเพราะฉะนั้นไขมันดีมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของพลังงานมันจะช่วยแบบหลายเรื่องมากเลยในร่างกายเรานะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวทำละลายวิตามินที่ละลายในไขมันให้ร่างกายไปใช้ได้ด้วยนะจ๊ะอ้าวแล้ววิตามินเคอยู่ในไหนอะจ๊ะผักใบเขียวจ้าเขียวเข้มเข้มคือมันก็มีอยู่อันอย่างอื่นก็มีนะว่าไข่แดงถูกต้องค่ะถูกต้องไข่แดงมีวิตามินเคเยอะแต่ว่าผักใบเขียวเข้มเข้มมีวิตามินเคสูงเวอร์นะคะเราก็ต้องกินผักใบเขียวกับไขมันดีไงมันถึงจะได้แบบวิตามินเคเข้าไปใช้แล้วมันก็จะได้ไปสังเคราะห์ตัวพวกโปรตีนในกระดูกหรือคอลลาเจนเนี่ยแหละนะคะในกระดูกนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงของกระดูกเกิดขึ้นเข้าใจได้ยังเข้าใจได้ยังเข้าใจแล้วนะอ่ะทีนี้นะคะก็มาถึงในเรื่องของในการกินวิตามินเคนะคะวิตามินเคเนี่ยก็เวลาที่เรากินถ้าเกิดว่าเราจะไปกินเป็นเม็ดๆก็ประมาณวันละ 1,000 IU นะคะเหมือนกับวิตามินดีเหมือนกันนะคะทีนี้มีอย่างอื่นในเรื่องของการดูแลจัดการในเรื่องของกระดูกของเราให้แข็งแรงนะคะการดูแลเรื่องของว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเราก็จะต้องวิธีการในการเพิ่มมวลกระดูกนะพูดถึงกิจกรรมแล้วที่จะต้องเพิ่มมวลกระดูกก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกของเรามันไม่ใช่ว่าออกกำลังกายแบบไหนก็เพิ่มมวลกระดูกไม่ใช่นะคะการออกกำลังกายที่มันจะทำให้มวลกระดูกแข็งแรงนะคะก็คือสิ่งที่หมอแบบบอกพวกเรามาตลอดเวลานะคะเราจะต้องพาร่างไปบวงสรวงนะคะแต่การบวงสรวงร่างของเรานะคะมันจะต้องเป็นการบวงสรวงร่างแบบนี้นะคะแบบเวทเทรนนิ่งนะคะการที่แบบรีซิสแตนซ์เทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งยกน้ำหนักนะหรือการออกแรงที่แบบมันมีแรงกระแทกเข้าไปที่กระดูกแบบไม่ใช่แบบบาดเจ็บนะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันต้องมีแรงกดนะคะมันมีแรงกดที่กระดูกแล้วมันก็จะทำให้เกิดการสร้างเพราะฉะนั้นการทำเวทเทรนนิ่งอ่ะมันถึงเป็นการออกกำลังกายนะคะที่จะช่วยทำให้มวลกระดูกแข็งแรงหมอถึงบอกว่านี่นะใครที่อยากจะลดน้ำหนักนะคือนอกจากแบบจะต้องสร้างกล้ามเนื้อนะโดยการที่แบบทำให้เราจะต้องแบบสร้างอะไรกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ4มัดที่หมอจะให้สร้างใช่ไหมมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญไขมันขึ้นมาแล้วเนี่ยประโยชน์อีกอย่างนึงอ่ะมันก็คือนี่เลยก็คือทำให้มวลกระดูกเราแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะยิงปืนได้เดียวได้นกมาทั้งฝูงแล้วเนี่ยนะต้องเล่นเวท
เวลาที่เราออกกำลังกายที่แบบเป็นแรงต้านนะมันจะทำให้กระดูกเราแข็งแรงใครที่คิดว่าเฮ้ยเมโนโพสแล้วกลัวแบบไม่กล้าเดี๋ยวแบบทำให้แบบกระดูกฉันน่าจะไม่ค่อยแข็งแรงฉันก็เลยออกกำลังกายเบาๆโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยนะคะยิ่งไปใหญ่เลยแทนที่แบบเราจะเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและไม่ทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือว่าแต่เรากับคือความกลัวแล้วบางทีเราเว้นอ่ะมันกลายเป็นผลเสียเนอะมันก็ทำให้แบบกระดูกเรามันไม่มวลกระดูกมันก็ไม่แน่นอ่ะมวลกระดูกแทนที่เราแบบทำหนึ่งได้สองได้กำไรชีวิตนะหมอจะชอบมากนะคะคือเวลาที่เราทำเวทเทรดดิ้งก็คือมวลกระดูกมันก็จะแน่นขึ้นด้วยนอกจากสร้างเตาเผาไขมันมากขึ้นแล้วพุงยุบแล้วมวลกระดูกยังแน่นขึ้นด้วยทำแบบนี้เข้าใจไหมในเรื่องของการที่เราจะจัดการในเรื่องของแบบป้องกันหรือดูแลเรื่องของกระดูกของเรานะคะเราก็ควรจะไปวัดความหนาแน่นมวลกระดูกของเราเป็นประจำทุกๆปีเพราะว่ามันจะทำให้เราอะคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลามันไม่หลุดออกไปจากวงโคจรความคิดของเราถูกไหมอันนี้ก็คือลายวิธีการวัดมวลกระดูกก็คือทำเด็กซ่าสแกนนะเด็กซ่าสแกนโรงพยาบาลมีทุกที่นะจ๊ะให้ไปวัดสักปีละครั้งก็ยังดีนะปีละครั้งก็ยังดีก็คือทำเด็กซ่าสแกนนะครับเวลาเราไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปวัดนะคะเดี๋ยวนี้เขาวัดง่ายไม่แบบไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเด็กซ่าสแกนนะคะก็สุขภาพแข็งแรงนะคะหน้าเด็กนะคะแล้วก็มีความสุขนอนกินอิ่มนอนหลับนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะคะ